ี่น้องพร้อมจะสรรเสริมเจ้าด้วยกันนะครับกี่คนซ้อมบอกเอเมนนี่เป็นเวลาแห่งการสรรเสริญมาเถิดให้เข้ามาสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิดฮาเลลูยาบอกคนนะครับว่ามาเถิดมาเถิดมานี่เป็นเวลานมัสการมามานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์อย่างที่เราHallelujah!
ราตบมือเสียงดังสรรเสริญพระเจ้าของเรากันเลยเราสัญญานะครับเราจะนมัสการอย่างที่ควรจะเป็นและอย่างที่เราเป็นเห็นไหมครับคือสุดใจกับพระเจ้านะครับผมอยากเห็นเน็กซัสกระโดดเหมือนกับเราได้ปลดปล่อยทุกสิ่งในชีวิตของเราเรามีความสุขมากพี่น้องพร้อมไหมครับผมจำได้เมื่อ20ปีแล้วผมกระโดดสูงที่สุดเลยตอนนี้ผ่านมา20ปีแล้วอาจจะกระโดดไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าจะพยายามกระโดดด้วยกันแต่ว่าเรากำลังทำให้เห็นว่าโบสถ์ของเราเนี่ยชื่นชมยินดีในพระเจ้าสุดๆเลยเห็นไหมครับฮาเลลูยาเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปฮาเลลูยาไม่ว่าสิ่งใดจะเป็นยังไงฉันขอสรรเสริญนามลูฉันร้องสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงงดงามฉันร้องสรรเสริญเพราะพระองค์นั้นสาจันฉันร้องสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงฤทธาฉันร้องสรรเสริญเพราะตั้งใจฉันงามฉันร้องสรรเสริญอย่างราชาสองแสนฉันร้องสรรเสริญในยามมืดมิดฉันร้องสรรเสริญในยามอันตรายฉันร้องสรรเสริญเพราะฉันร้องสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงงดงามฉันร้องสรรเสริญเพราะพระองค์อาสาใจฉันร้องสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงฤทธาฉันร้องสรรเสริญเพราะประทานชัยชนะฉันร้องสรรเสริญเพราะวันสาสอดแสงฉันร้องสรรเสริญในยามมืดมิดฉันร้องสรรเสริญในยามอันตรายฉันร้องสรรเสริญเพราะพระองค์ช่วยเหลือเพราะพระองค์อยู่ทั้งกลางเราลาทับอยู่เมื่อทำทั้งสิ้นตัวเราเพราะพระองค์อยู่ทั้งกลางเราสรรเสริญกล่าวสรรเสริญในทุกทุกเพราะพระองค์อยู่ทั้งกลางเราลาทับอยู่เมื่อทำสรรเสริญเพราะพระองค์อยู่ทั้งกลางเราสรรเสริญกล่าวสรรเสริญในทุกทุกสวัสดีคืนเมื่อเราสรรเสริญชื่อสวัสดีสรรเสริญลาฟ้าสวัสดีฟ้าสวัสดีคืนเมื่อเราสรรเสริญชื่อสวัสดีสรรเสริญลาฟ้าสวัสดีฟ้าสวัสดีเมื่อเราสรรเสริญทุกสาวันจะสอนสรรเสริญรักกันทุกสาวันคืนเมื่อเราสรรเสริญทุกสาวันจะสอนสรรเสริญรักกันร้องร้องเราคงอยู่ทั้งกลางเราประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญร้องปลอบเราองค์อยู่ทั้งกลางเราสรรเสริญพระองค์ไอ้เลยอ่ะร้องปลอบเราองค์อยู่ทั้งกลางเราประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญร้องปลอบเราองค์อยู่ทั้งกลางเราสรรเสริญพระองค์สรรเสริญสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์สรรเสริญ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 สรร
ราจะสรรเสริญพระองค์ในทุกๆสิ่งไหมครับฮาเลลูยาร้องเพลงสักเพลงนะพระยังทรงพระชนผมว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเราในเช้านี้ครับจำได้ไหมครับไม่ร้องมา10ปีแล้วนะครับฮาเลลูยา1 2 3พระองค์อยู่กับเราฉันรู้พระองค์ยกโทษฉันและล้างและล้างมนต์ที่ไปจากฉันโดยพระนามพระเยซูพระเยซูพระองค์ชำระความอับอายโลกร้ายมาลายอย่างอัศจรรย์โดยพระนามพระเยซูพระเยซูใจจึงอยากสรรเสริญโอ้โหในพระองค์มีใจยังเรียบร้อยลายยังทรงพระชนใจทรงพระชนใจทรงพระชนใจทรงพระชนว้าวเฮ้ยเรารู้อย่างกันจริงๆฉันรู้ลองยกโทษฉันและล้างมนต์ทิ้งไปจากฉันโดยพระนามด้วยพระนามพระเยซูพระเยซูฮาเลลูยาพระองค์ชำระความอับอายโลกร้ายโลกร้ายมาลายอย่างอัศจรรย์โดยพระนามพระเยซูหัวใจเราใจจริงอยากสรรเสริญและจึงน้อมรับพระเจ้าของเราด้วยความชื่นชมยินดีและยังทรงราชา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 และยังทรงพระเจ้าทรงประชนอยู่นะครับมีเพลงหนึ่งผมว่าพี่น้องร้องได้บางคนร้องได้มันอาจจะคุ้นๆแต่เป็นเพลงที่มีเนื้อหาแต่ละคำจับใจมากเป็นเพลงที่พูดถึงว่าเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์นั้นอยู่กับเราที่นี่มีความสำคัญกับเราอย่างมากเพราะเปรียบได้เหมือนกับเหมือนมีพระเยซูอยู่กับเราตรงนี้ในแต่ละบุคคลเลยเช้านี้คุณจะไม่ได้อ้างว้างหรือเปล่าเปลี่ยวคุณจะไม่ได้เผชิญความทุกข์หรือความสุขเพียงลำพังพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณที่ล้ำค่า
และไม่มีสิ่งใดเทียบได้พระองค์ทรงเป็นความหวังของคุณเป็นความหวังของโลกนี้และเป็นเช่นนั้นจริงๆให้ใจที่รอคอยสัมผัสได้เรารับรู้ได้เรารับรู้ได้ว่าพระองค์อยู่ตรงนี้เรารับรู้ได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่มีสิ่งใดล้ำค่าจะเทียบได้พระองค์ทรงเป็นความหวังที่ใจข้าเฝ้ารอคอยการทรงสถิตฉันได้พบว่าความรักที่สุดจะหวานล้ำปล่อยดวงใจฉันจากอายสู่เสรีขอทรงสถิตรอวิญญาณเชิญเถิดประทับที่นี่ทรงเติมเต็มเราและเคลื่อนไหวรักสิริสัมผัสใจที่รอคอยโปรดท่านครองใจเราในการทรงสถิตของทรงสถิตไม่มีสิ่งใดพระองค์ทรงเป็นความหวังที่ใจเฝ้ารอการทรงสถิตฉันได้พบความรักที่สุดจะหวานล้ำได้ปล่อยรู้จะกับอายสู่เสรีขอทรงสถิตพระวิญญาณเชิญเถิดประทับที่นี่ทรงเติมเต็มเราและทรงอยู่เหนือพวกเราขอพระสัมผัสใจที่รอคอยโปรดเถิดน้อมใจรับในการทรงสถิตพระวิญญาณเชิญเถิดประทับที่นี่ทรงเติมเต็มเราและคุณอยู่เหนือพวกเราขอพระสิริสัมผัสใจที่รอและตอนหลัง
เราไม่จำเป็นต้องรีบเร่งสิ่งใดเราสามารถค่อยๆรอคอยการทรงสถิตของพระเจ้าวางทุกสิ่งก่อนเลยเลยเข้ามาเถอะเลยเลยThank you.
所有
Thank you.
ีนมัสการพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทำงานในพระวิหารของพระองค์สิครับเป็นคำอธิษฐานที่บอกต่อพระองค์ไม่ว่าสิ่งใดที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างณเวลานี้จะเป็นอย่างไรให้เราเชื่อและระวางใจในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าเราขอฝากไว้กับพระองค์ขอฟังคำร้องทูลของเราทั้งหลายที่นี่ที่เราจะได้วางใจทั้งสิ้นต่อพระองค์มอบทุกภาระไว้กับพระองค์เราจะสงบนิ่งและเราจะวางใจในพระองค์
ที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นความหวังใจเป็นที่กำบังของเราทั้งหลายเมื่อเราได้เข้ามาพักสงบในพระองค์เข้ามาลี้ในพระองค์เรารู้ว่าเรานั้นจะปลอดภัยและพระวจนะคำของพระเจ้าได้ตรัสเข้ามาในใจของข้าพเจ้าว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์จะทรงชงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรมเพราะท่านได้ทำให้พระยาเวผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องของท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยให้เขาพ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและเห็นการช่วยกู้ของเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละฮาเลลูยาพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์แผ่นดินของพระเจ้านั้นจึงไม่ใช่ของผู้ที่เพียงตีอกชกตัวและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ของผู้ที่พยายามเคร่งครัดในข้อบัญญัติต่างๆแต่แผ่นดินของพระองค์เป็นของผู้ที่จิตใจของเขานั้นแสวงหาการช่วยกู้เป็นของจิตใจของผู้ที่เชื่อว่าความชอบธรรมของเขานั้นได้มาโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระเขาแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของเราทั้งหลายไม่ใช่ในวันข้างหน้าแต่ในวันนี้ท่านสามารถรับแผ่นดินของพระองค์พระเจ้าได้ในวันนี้โดยการที่ท่านมีความเชื่อในพระองค์ชื่นชมยินดีในการดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อท่านจะมีสันติสุขและมีชีวิตอันยืนยาวบนแผ่นดินโลกนี้ดังที่พระเจ้าพระเจ้านั้นได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจะเห็นแผ่นดินของพระยาเวบนแผ่นดินของคนเป็นจงรับเอาแผ่นดินของพระเจ้าจงเชื่อเพื่อท่านจะมีสันติสุขเพื่อท่านจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและท่านจะได้รับการชำระให้ชอบธรรมผ่านทางความเชื่อของท่านพระเจ้าทรงโปรดตรัสดังนี้สรรเสริญพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะได้ใคร่ครวญในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยกันวันนี้ถ้าบางท่านที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนยากลำบากพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราทั้งหลายเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งให้เราได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งระลึกถึงความรักมั่นคงที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราทั้งหลายและแผ่นดินของพระเจ้านั้นที่ได้มอบไว้แก่เราแล้วไม่ว่าเรานั้นเองจะเป็นอย่างไรจะมีความไม่สมบูรณ์เพียงไรเรากำลังโตขึ้นในทางของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ได้เป็นผู้ที่ทอดพระเนตรเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ช่วยเหลือชีวิตของเราให้เราได้จำเริญขึ้นในทางของพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้านั้น
ทรงดีต่อชีวิตของเราทั้งหลายและพระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงนำหน้าชีวิตของเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำฮาเลลูยาพระวจนะได้บอกว่าบุคคลผู้ใดที่มีใจอ่อนโยนผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเขาได้รับแผ่นดินโลกไว้เป็นมรดกบุคคลใดที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นของเขาบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมเจ้านี้คนที่มาด้วยใจที่กระหายหาพระองค์ใจที่ต้องการให้พระองค์เข้ามาสัมผัสใจเราจะได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ถึงความดีของพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าสัมผัสใจในเช้าวันนี้ด้วยเถิดขอพระเจ้าได้เพิ่มพูนความรักของพระองค์ขอพระเจ้าได้เติมเต็มด้วยความรักที่มาจากพระองค์ว่าพระองค์ทรงดีต่อชีวิตของเราทั้งหลายให้เราได้บอกกับพระองค์เป็นเหมือนคำอธิษฐานในเช้าวันนี้ให้เวลากับพระองค์ที่พระองค์จะเป็นผู้ที่สัมผัสจิตวิญญาณของเราเติมเต็มด้วยความรักที่มาจากพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าแต่ต้องเราในเช้าวันนี้พระองค์ทรงดีกับชีวิตของเราทั้งหลายทรงดีต่อเราทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือเวลาระหว่างท่านกับพระองค์ให้เช้านี้พระคำพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของท่านในเช้าวันนี้และประทานกำลังให้กับเราในเช้าวันใหม่เพื่อเราจะได้มีกำลังที่จะเดินและก้าวต่อไปให้เป็นเหมือนคำอธิษฐานสิครับพระคุณความรักของพระองค์นั้นมั่นคงบอกกับพระเจ้าในเวลานี้หมดแล้วไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจเติมสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแต่เพียงผ่านพ้นและใจร้อง
ทรงมีแผนการที่ดีแก่เราทั้งหลายเป็นการส่วนตัวหลายเรื่องที่เราร้องทูลและพระองค์ยังไม่ทรงอนุญาตตอบพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีหลายเหตุการณ์ที่เรายังเผชิญอยู่ในความดูเหมือนยากลำบากพระองค์ยังทรงมีแผนการที่ดีนี่คือเวลาที่เราจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าสิครับสำหรับเช้าวันนี้และคำอธิษฐานที่เป็นบทเพลงที่เราได้บอกต่อพระองค์พระองค์ทรงดีต่อเราเสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณสำหรับเช้าวันนี้สำหรับการรอคอยพระคุณความรักอันมั่นคงที่มาจากพระองค์และสิ่งที่ดีมากมายที่พระองค์จะทรงได้ตอบในเวลาที่สมควรของพระองค์เราขอมั่นคงที่จะเดินอยู่ในความรักของพระองค์เราขอบพระคุณสำหรับเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนให้เราตบมือขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้า